ซูเปอร์เล็กเปิดเบื้องหลังโดนทีมแฮกเกอร์ตีทำจิตวิทยาใส่หนักจังหวะน็อกไม่ได้ฟลุกกีฬาวันที่11กันยายน2567 14:19 น.ซูเปอร์เล็กเปิดเบื้องหลังโดนทีมแฮกเกอร์ตีทำจิตวิทยาใส่หนักทั้งพูดข่มชกมือใส่เวลาเดินผ่านยันศอกน็อกซ้อมมาเป็นเดือนไม่ได้ฟลุกวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์จับข่าวคุยราชา2บัลลังก์คนล่าสุดซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ตอน1ซูเปอร์เล็กเล่าเบื้องหลังการชกว่าช่วงก่อนชกกับโจนาธานแฮกเกอร์ตีโดนทำจิตวิทยาใส่ทีมงานจะพูดตลอดเวลาว่าแชมป์จะยังอยู่เดินผ่านกันจะมีมองหน้าและชกไม้ชกมือใส่ก็อยากจะถามว่าไม่เจ็บหรือไงเราก็รู้ว่าทรงเขากวนอยู่แล้วก็เลยไม่สนใจแฮกเกอร์ตีโพสต์เปิดใจหลังโดนน็อกนึกว่าซูเปอร์เล็กมีอาการเลยรีบเดินเข้าหาซูเปอร์เล็กเผยเบื้องหลังสับศอกน็อกแฮกเกอร์ตีทำการบ้านเปลี่ยนสไตล์ชกนิโคคารินโลโชห้าวประกาศท้ารบซูเปอร์เล็กพิสูจน์ใครคือตัวจริงดีใจที่ได้เข็มขัดเส้นนี้อยากได้เข็มขัดมวยไทยสักเส้นเมื่อได้โอกาสชิงแชมป์เลยตั้งใจมากซึ่งรอนานมากกว่าจะได้สำหรับการเพิ่มเวทขึ้นมาชกได้คุยกับเทรนเนอร์ว่าจะลองรับอาวุธดูก่อนว่าทนได้ไหมตอนชกน่าจะโดนไปหมัด2หมัดแล้วทนได้ที่ต้นยกไม่ออกอาวุธเพราะจะรอจังหวะโดนก่อนว่าทนได้ไหมซูเปอร์เล็กเผยอีกว่าจังหวะเอาชนะน็อกนั้นเริ่มศึกษามาตั้งแต่การยกขาการหลอกและการออกหมัดของเขาโดยจังหวะเผด็จศึกนั้นไม่ได้ฟลุกแต่ซ้อมกันเป็นเดือนศึกษาจากการชกของเขา2ไฟต์ในรูปแบบการต่อยที่เขาไม่ได้ต่อยตรงเหมือนนักมวยไทยแต่เป็นการต่อยครอสและเป็นจังหวะที่เกี่ยวมือซ้ายได้เขาไม่สามารถดึงมือไปปิดได้ทันซึ่งก่อนจะโดนเห็นได้ว่าเขาเอียงหัวทำให้ศอกโดนที่ขมับซึ่งถ้าเขาไม่เอียงหน้าจะโดนเต็มๆดั้งทันทีตอนฟันศอกลงไปคิดแล้วว่าไม่ลุกแน่นอนและคิดในใจว่าอย่าลุกนะโดยในช่วงต้นเกมที่โดนหมัดก็คิดว่าโดนแล้วอยู่ได้และหากไม่น็อกจังหวะนั้นก็มีแผนไว้แล้วแต่เห็นได้เลยว่าไฟนี้ยังไม่ได้เตะเลยทั้งนี้ยอมรับว่าแฮกเกอร์ตีหนักจริงแต่เราทนได้ซึ่งหลังเกมก็ไปขอโทษเขาและพูดว่าคุณก็เก่งและเขาก็ตอบกลับและชื่นชมเราราชา2บัลลังก์กล่าวซูเปอร์เล็กเผยอีกว่าสำหรับคู่ชกคนต่อไปยังไม่อยากเจอน้องโอฮามามวยไทยอยากชกกับต่างชาติมากกว่าและยอมรับว่าในรุ่นนี้น้องโอยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ส่วนที่นิโคคารินโลนักชกชาวสกอตแลนด์ประกาศว่าอยากเจอนั้นก็อยากลองเหมือนกันเป็นอะไรที่ท้าทายดีไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกตั้งข้าราชการประจำการเมืองวันที่11กันยายน2567 12:12 น.ภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกแต่งตั้งข้าราชการประจำยันไม่แทรกแซงกลาโหมอยากเห็นช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยเมื่อเวลา10:30 น.วันที่11กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีเตรียมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงกลาโหมวันที่16กันยายนนี้และจะมีหารือร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยเตรียมหยิบยกเรื่องใดไปหารือหรือไม่ว่าตนจะไปรับฟังก่อนและเข้าใจว่าวันแรกจะมีการสรุปรายละเอียดให้ตนทราบซึ่งหลังจากรับฟังแล้วตนจะมอบนโยบายเพราะเรื่องนี้ตนให้ความสำคัญที่จะให้กระทรวงกลาโหมขับเคลื่อนโดยเหล่าทัพต่างๆแต่ส่วนใหญ่อยากไปรับฟังเหล่าทัพเพราะการที่ตนเข้าไปไม่ได้ต้องการเข้าไปขยายอำนาจอะไรแต่เป็นการเข้าไปร่วมมือกับเหล่าทัพที่มีอำนาจบริหารจัดการอยู่แล้วเป็นการช่วยกันทำงานให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยทหารทุกหน่วยทำงานสนับสนุนประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
เมื่อถามว่ายุคของนายภูมิธรรมอยากเห็นกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นหน่วยทหารทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งและเข้าไปแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และให้มีบทบาทในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำให้ได้อย่างเต็มที่ทุกส่วนอยากขจัดข้อจำกัดข้อที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เกิดความสามัคคีมีความเป็นประชาธิปไตยและแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าคิดว่ามีปัญหาอะไรภายในกองทัพที่ต้องเข้าไปแก้ไขนายภูมิธรรมกล่าวว่าเดี๋ยวขอไปเจอก่อนเมื่อถามกรณีมีคลิปเสียงหลุดการแต่งตั้งข้าราชการประจำโดยมีข้าราชการการเมืองเข้าไปแทรกแซงซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นในยุครัฐบาลที่ผ่านมาและช่วงนี้ใกล้ฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายในส่วนของรัฐบาลนี้จะมีการป้องกันอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ทราบคลิปเสียงเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วควรเอามาพิจารณาไตร่ตรองซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเจริญก็ทำได้หลายอย่างแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจก็ควรฟังแล้วไปตรวจสอบแต่ก็ต้องดูว่าเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเราหรือไม่ตนเริ่มต้นจากความเป็นจริงในวันนี้และตนเชื่อว่าเหล่าทัพจะเข้าใจตนสำหรับกระทรวงกลาโหมเราไม่ได้แทรกแซงตนตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำทุกอย่างตามกระบวนการปรึกษาหารือตามขอบเขตของกฎหมายและจะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ว่าหน่วยงานไหนหรือกระทรวงใดท่านก็จะทราบว่ามันก็จะเป็นเช่นนั้นมีทั้งเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือจริงครึ่งเดียวบ้างและเป็นการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งก็มีบัตรสนเทหน้าที่ของผู้มีอำนาจคือรับฟังทุกส่วนนำมากลั่นกรองให้ได้ประเด็นแก่นแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและแก้ไขปัญหาให้ได้นายภูมิธรรมกล่าวเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกเพื่อนๆสุดห่วงจ๊ะนงพนีหยุดหายใจขณะหลับโทรมาร้องไห้สั่งห้ามตุยบันเทิงวันที่10กันยายน2567 17นาฬิกา32นาทีจ๊ะนงพนีเผยโมเมนต์สุดซึ้งเพื่อนรักสุดห่วงโทรร้องไห้สั่งห้ามตุยหลังรู้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับลั่นเพื่อนไม่ต้องมีเยอะมีน้อยแต่ร้อยกับเราก็พอทำเอาแฟนๆเป็นห่วงอย่างมากหลังจากทราบว่านักร้องสาวคนดังอย่างจ๊ะนงพนีมหาดไทยเกิดอาการภาวะหยุดหายใจขณะหลับงานนี้ทำเอาเพื่อนรักอย่างเอมวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีทั้งแชทและโทรมาร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงโดยในโซเชียลมีเดียของจ๊ะได้โพสต์ภาพแชทบทสนทนาระหว่างเอมที่ส่งมาถามถ่ายอาการด้วยความเป็นห่วงพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเมื่อฉันเป็นภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ทั้งส่งไลน์และโทรมาร้องไห้ฉันว่าไงจ้าเอมดีขึ้นไหมทำไมต้องหยุดหายใจฉันมันเป็นปกติของคนเดี๋ยวใช้เครื่องก็ชินเอมมึงห้ามตายนะช่วงนี้กูไม่ว่างร้องไห้กูว่ากูร้องไห้กับมึงเยอะเกินไปล่ะฉันเออยังไม่ตายหรอกเดี๋ยวก็ชินปกติเอมมึงฟังกูนะมึงคือดีคนแรกในประเทศไทยที่ใส่เครื่องหายใจแล้วโดนฉันสาธุอยากโดนปอลอน้ำพริกย่าอร่อยมากบอกปู่กับย่าด้วยกูยังอยู่เพื่อนไม่ต้องมีเยอะหรอกมีน้อยแต่ร้อยกับเราก็พออย่างไรก็ดีหลังจากที่จ๊ะแชร์โพสต์ออกไปด้านเอมวิทวัฒน์ก็เข้ามาอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงว่านอนนะอยากให้นอนบ้างซึ่งจ๊ะก็ตอบกลับว่านอนอยู่เนี้ยในขณะที่ต้นหอมสกุลตลาบอกว่ากูซ้อมเพลงรอเสียบมึงเลยนะซึ่งจ๊ะตอบกลับไปว่า
ได้เครื่องมาละหมอบอกอยู่ต่ออีก 1,000 ปีไม่เพียงแค่นั้นจะยังได้อัปเดตอาการอีกว่าโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนเป็นปกติที่ทุกคนต้องหยุดหายใจบ้างเวลานอนคนปกติจะไม่เกิน5ครั้งต่อชั่วโมงแต่ของจะ 18.6 ครั้งต่อชั่วโมงเกิดจากการนอนกรนเป็นกรรมพันธุ์และโครงสร้างของหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ห่วงนะตั้งแต่ใช้เครื่องชีวิตดีขึ้น